ก่อนหน้านี้อาจจะยังมีความสับสนกันอยู่นะคะว่าสรุปถ้าเกิดว่าดึงกัญชากลับเข้าเป็นยาเสพติดประเภท5จะต้องไปแก้กฎหมายอีกไหมแล้วการแก้กฎหมายจะต้องใช้เวลานานหรือไม่แต่ตอนนี้เคลียร์แล้วนะคะว่ารัฐมนตรีสามารถที่จะใช้อำนาจประกาศได้เลยค่ะเนื่องจากว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอันตรายแล้วมันยังเกี่ยวข้องกับผู้คนอันนี้เป็นอำนาจที่สามารถทำได้ถ้าไปดูขั้นตอนชัดๆกันอีกทีนะคะเรื่องนี้เนี่ยต้นทางมาจากรัฐมนตรีสาธารณสุข5กรกฎาคมคณะกรรมการยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขมีมติให้ดึงกัญชากลับบัญชียาเสพติดแล้วดังนั้นตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างที่ทางปปส.เขารอให้กระทรวงสาธารณสุขส่งร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5ให้ทางคณะกรรมการปปส.คณะกรรมการปปส.เนี่ยชุดนี้จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะแต่ว่าได้มอบหมายรองนายกพีรพันธ์เป็นประธานแล้วก็จะมีรัฐมนตรีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งก็รวมถึงรัฐมนตรีมหาดไทยปลัดมหาดไทยรัฐมนตรีสาธารณสุขปลัดสาธารณสุขและอื่นๆร่วมอยู่ในชุดนี้ด้วยเขาก็จะต้องพิจารณาถ้าไม่เห็นชอบก็ตกไปค่ะแต่ทีนี้ถ้าเห็นชอบก็ส่งไปแจ้งกระทรวงสาธารณสุขรับทราบรัฐมนตรีสาธารณสุขก็สามารถลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้ต่อไปการประชุมของคณะกรรมการปปส.เนี่ยคาดว่าจะประชุมกันได้ปลายเดือนนี้นะคะส่วนประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปปส.ร่างในประกาศจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือการกำหนดให้พืชกัญชาและวัตถุหรือสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชาเช่นยางเป็นยาเสพติดให้โทษแต่จะมีข้อยกเว้นนั่นก็คือเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านรากใบที่ไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยแล้วก็สารสกัดที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักและเมล็ดกัญชาก็ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษนะคะซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของเมล็ดกัญชาเนี่ยถึงจะไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5แต่ว่าทางสาธารณสุขเขาก็จะต้องไปควบคุมการปลูกกัญชาค่ะโดยจะต้องได้รับอนุญาตตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการขออนุญาตเพาะปลูกต่อไปร่างฉบับนี้ถ้าผ่านทุกอย่างก็จะบังคับใช้ได้1มกราคม68เป็นต้นไปเพื่อที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องเขาปรับเตรียมเปลี่ยนแปลงให้เกี่ยวข้องกันต่อไปนะคะซึ่งทางเครือข่ายที่เขาคัดค้านการดึงกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ควรจะดึงกลับบัญชียาเสพติดค่ะควรจะไปผลักดันการใช้พรบ.กัญชากัญชงที่ค้างอยู่เสียมากกว่าหรือไม่แต่ถ้ามองในมุมของรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะก็บอกเมื่อวานบอกมันไม่น่าจะทันเวลาแล้วล่ะที่จะออกกฎหมายรองของประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ปรับปรุงแก้ไขกันใหม่ไปเมื่อปี64เพราะว่ามันจะต้องทำให้ทันภายใน9ธันวาคมนี้นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ทำไมถึงออกมาเป็นลักษณะของการประกาศยับยั้งเพราะมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมแต่จากร่างประกาศเราก็จะเห็นได้นะคะว่ามันเหมือนจะย้อนกลับไปจุดเดิมเลยค่ะในตอนที่มีการปลดล็อกพืชกัญชาให้สามารถใช้งานทางการแพทย์ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามองเห็นว่ายากัญชายังคงมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการได้จริงและการปลดล็อกก็ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในทางนันทนาการมันก็เป็นความจริงอีกเช่นเดียวกันนะคะคือนับตั้งแต่ปลดล็อกกัญชาเนี่ยทางศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดของจุฬาที่เขารวบรวมทำกราฟิกมาโดย Policy Watch นะคะจะพบว่ามีคนไทย10ล้านคนเข้าถึงกัญชาหลังปลดล็อกค่ะโดยในการใช้งานเชิงนันทนาการทั้งกินทั้งสูบเนี่ยใช้กันอยู่9ล้านกว่าคนแต่ใช้ในทางการแพทย์จริงๆก็อยู่ที่ประมาณล้านกว่าคนค่ะแต่ขณะเดียวกันพอปลดล็อกแล้วเนี่ยมีผู้ป่วยที่เขาใช้กัญชาเข้ารับการบำบัดยาเสพติดซึ่งเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยนะคะมันเพิ่มขึ้นจาก300กว่าคนเป็นเกือบพันคนในช่วงปี64ถึง66ด้วยกันแต่ทีนี้จะบอกว่าน่ากังวลอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็คงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าในการวิจัยของ TDRI ที่นำเสนอไปเมื่อวานมันยังมีอีกหลายส่วนหลายประเด็นที่น่าสนใจนะในแง่การใช้งานทางการแพทย์ค่ะเขาก็พบว่าผลกระทบมีทั้งเชิงบวกเชิงลบนะคะโดยดร.วิโรจน์ ณรนองผู้อำนวยการวิจัยด้านสาธารณสุขและการเกษตรของ TDRI ก็ได้ระบุถึงผลการศึกษาในส่วนของใช้กัญชาเพื่อการแพทย์สิ่งที่พบก็คือแบบนั่นก็คือผลกระทบเชิงลบเนี่ยมันเกิดจากจำนวนผู้ป่วยจากการใช้กัญชาแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจริงเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าจากช่วงที่รัฐบาลเปิดให้ใช้เฉพาะการแพทย์เท่านั้นและพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะเขาจะพบทั้งอาการแพ้ยาทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทยด้วยนะคะแต่อาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงมากนักการใช้งานกัญชาเพื่อบรรเทาอาการส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้เป็นยาหลักในการรักษาโรคโดยมีผู้ที่ใช้งานเยอะ
ะในกลุ่มโรคลมชักนอนไม่หลับเบาหวานเบื่ออาหารหรือวิตกกังวลเป็นต้นและหลังจากที่มีการบรรจุยากัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติก็สามารถใช้บรรเทาอาการของโรคได้บางชนิดโดยโรคที่มีการเบิกยากัญชามากที่สุดนั่นก็คือไมเกรนเนื้องอกร้ายนอนไม่หลับและปวดตามร่างกายรวมทั้งลมปลายปัตตคาหรือว่าภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดที่ทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนมันแข็งเป็นก้อนนะคะโดยโรคที่มีมูลค่าเบิกจ่ายสูงสุดก็คือลมชักไมเกรนและเนื้องอกร้ายค่ะงบประมาณที่ใช้ในสปสช.กับยากัญชาตั้งแต่ปี 64 ถึง 66ก็จะอยู่ที่ราวๆ 15.4 ล้านบาทแต่อีกทางนึงก็ไปพบเหมือนกันว่าคนที่เขาใช้งานเนี่ยอาจจะยังมีความรู้ไม่ชัดเจนมากนักนะคะ75%มีความรู้บางส่วนในการใช้งานกัญชาแต่เป็นลักษณะของการเรียนรู้ขนาดและปริมาณจากการใช้งานจากประสบการณ์การใช้งานจริงแต่ที่ยังขาดก็คือความรู้เรื่องผลกระทบระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะพอมาพบว่ากัญชาจริงๆมันก็มีประโยชน์ในการบำบัดรักษามีคนที่ใช้งานอยู่จริงแต่พอนโยบายมันกลับไปกลับมาแบบนี้ล่ะค่ะคนที่เขาใช้งานยากัญชาอยู่จริงเขาก็เลยกังวลเหมือนกันว่าหลังจากนี้พอดึงกลับมาเป็นยาเสพติดอีกเขาจะเข้าถึงยากัญชาได้ยากขึ้นอีกหรือไม่ค่ะทีนี้พอมาในส่วนเราเดือดร้อนแน่แต่น้องไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าคนเหล่านี้เขาดำเนินมาตั้งแต่ไม่ได้ถูกต้องพอถูกเขาก็อเลิร์ตไปนิดนึงแต่คนที่เขาใช้จริงๆอ่ะเขาก็รู้มารยาทฮะว่ามันอะไรแค่ไหนมันไม่เหมาะไปชิ้วหิ้วอย่างเนี้ยข้างจนมันน่าเกลียดสิใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายมันก็น่าจะแบบว่าส่งควันรบกวนก็เหมือนเราเผาขยะที่บ้านก็ไปเสียค่าปรับแต่หลังจากนี้เราก็ไม่รู้ไงฮะใช่ค่ะแล้วก็ยังไงคนป่วยที่ยังอยู่ในซอกซอยหรือคนที่เขานอนติดเตียงหรือมีลูกหลานที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรือโทรศัพท์ไม่มีคือเขาเรียกว่าคนจนนะคะเอาง่ายๆคนไม่มีโอกาสที่ยังนอนติดเตียงที่ยังอยู่ในซอยอยู่ในชุมชนคุณหมอไปถึงไหมคะรัฐบาลไปถึงไหมคะอย่าคิดว่าให้มันเป็นยาเสพติดดีกว่าแล้วก็มาช่วยกันคิดนะคะว่ากัญชามันสามารถไปผสมกับสมุนไพรตัวไหนแล้วรักษาโรคอะไรมันยังมีอีกหลายองค์ความรู้นะคะที่ควรจะต้องศึกษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้กัญชาเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงๆแต่ว่าอีกทางหนึ่งที่ใช้แล้วอาจจะไปเดือดร้อนรำคาญหรือว่าส่งผลกระทบต่อสังคมมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อเท็จจริงด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายในการสวนทางของนโยบายกัญชาหรือเปล่าเพราะอย่างคุณสมศักดิ์เองก็สงวนสิทธิ์ในการที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะดึงกลับเป็นยาเสพติดแต่ก็ยอมรับว่าหลังจากนี้มันก็อาจจะไม่เป็นยาเสพติดอีกก็ได้แต่สำหรับคุณอนุทินที่ก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันจนหลุดจากบัญชียาเสพติดออกมาได้เนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันนะว่านโยบายหลังจากนี้มันก็อาจจะไม่แน่นอนอีกเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดมองแบบนี้ถึงบอกว่าต้องมีกฎหมายพอมีกฎหมายทุกอย่างจบใช่ไหมถ้าแบบนี้นะวันหนึ่งเกิดภูมิใจไทยเกิดปรับครม.กลับไปกระทรวงสาธารณสุขอีกแล้วยังไงต้องทำตามนโยบายรัฐมนตรีก็เอากลับมาเอาออกจากยาเสพติดอีกอย่างนี้คนมาลงทุนใช่ไหมความมั่นใจมันจะไม่ใช่มิติเฉพาะคนอยากจะมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคานาบิส CBD หรือกัญชาแล้วดิคราวนี้กลายเป็นเดี๋ยวมันกระทบทั้งประเทศนะใช่ไหมถ้าแค่คนนักลงทุนต่างชาติมาถามแค่ว่าโหมาเมืองไทยแล้วกฎหมายมันจะเปลี่ยนทุกคณะรัฐมนตรีอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราบอกเปลี่ยนอย่างนี้ได้ใครเขาจะมามันต้องการความยั่งยืนผมไม่ต่อสู้ไม่เคยสู้ใครอยู่แล้วนะครับเอาเหตุผลเขาว่าโหวตก็แพ้ครับแต่ก็จะโหวตโนครับเรื่องของประกาศเป็นยาเสพติดแล้วมันก็ยังมีผลดีอยู่หลายส่วนกัญชานะครับเราไม่ได้ปิดกั้นเป็นยาเสพติดตลอดไปถ้าในโอกาสหน้ารัฐบาลหน้าหรือการออกกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นกฎหมายของรัฐบาลส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องประชาชนผู้คนเป็นหมื่นคนก็ลงรายชื่อเพื่อเสนอเป็นกฎหมายได้นี่ทิศทางที่หนึ่งทิศทางที่สองส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถเสนอกฎหมายได้เป็นกฎหมายในนามของส.ส.ของพรรคการเมืองเขาสามารถเสนอได้นะครับแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเรามองเห็นว่าหนึ่งผล
ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับจากประชาชนผู้คนและเวลามันจำกัดมันก็เลยเป็นที่มาให้ออกประกาศดึงกัญชากลับเข้าสู่พืชยาเสพติดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าสนใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายกัญชาอีกหรือเปล่านะคะ